วันนี้คุณแม่พาไปกับคุณแม่เลยนะคะเราจะเดินทางค่ะเวลาที่เราเปิดรายการจากการขึ้นรถแสดงว่าวันนี้ต้องมีการเดินทางไปด้วยกันค่ะชื่อตอนวันนี้คือสตรีคือสตินะคะถ้าอยากรู้ว่าจะต้องติดต่อกับสตรีอย่างไรก็ต้องเจริญสติพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อจะต้องติดต่อกับสตรีต้องทำตัวอย่างไรพระองค์บอกว่าไม่ติดต่อน่ะดีที่สุดแล้วถ้าต้องติดต่อล่ะต้องทำอย่างไรก็อย่าพูดด้วยไม่ให้พูดด้วยแล้วถ้าบอกว่าแล้วถ้าพูดด้วยมันต้องพูดด้วยต้องทำยังไงก็ต้องมีสติล่ะค่ะงั้นสตรีคือสติผู้หญิงก็เตรียมไว้นะคะว่าสตรีคือสติถ้าผู้ชายเข้ามาพูดด้วยเราต้องมีสติอย่างไรทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์และอธิบายความนี้ตรงหน้าพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะสตรีที่มีสติแน่นอนค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาภาวนาแต่เช้าแล้วก็เห็นบรรยากาศในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วต้องบอกว่าโควิดเปิดได้เมื่อไหร่ทุกคนจะได้มาเยือนนะคะได้มีโอกาสมาเยือนเพื่อที่จะได้กลับไปดูจิตใจของเราอย่างมีสติได้ในทุกๆเช้าก็เมื่อคืนนี้ก็ประทับใจนะคะการปฏิบัติอยู่ในถ้ำกลางการมีชีวิตที่พรมไปด้วยฝนนะคะแล้วก็ฝนก็ชุ่มฉ่ำตลอดเลยพอมาเช้านี้ก็เห็นหมอกตอนที่คุณแม่ปฏิบัติอยู่ที่กุฏิเนี่ยหมอกเต็มเลยค่ะแล้วก็ดีใจแทนต้นไม้ว่าพวกเราเองก็มีความสัปปายะเนาะอยู่ในปฏิรูปประเทศมีความสัปปายะมีศีลสมาธิและปัญญาเดินอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นที่จะทำให้เป้าหมายของเราถึงในทุกก้าวย่างมีสติอยู่ในทุกก้าวย่างมีกายเวทนาจิตและธรรมทั้งหลายในทุกก้าวย่างที่เรามองเห็นความเป็นอนิจจังนะคะมีความเป็นอนิจจังให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราขาดสติเราก็ไม่เห็นแต่พอเรามีสติเราก็จะเห็นเราเห็นเมฆหมอกก็เป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาก็เห็นความเติบโตของทุกสรรพสิ่งจริงๆเลยค่ะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่คุณแม่ก็มักจะสื่อสารกับลูกศิษย์สนิทในรายการของเราแล้วก็ในโอกาสที่เตือนกันได้นะคะส่งการปฏิบัติไปในไลน์บางคนว่าให้เพียรนะคะพี่ติ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเช้านี้พอปฏิบัติก็ยังบอกว่าพี่ติ่งเราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยอย่างเข้าใจคืออย่าเป็นทุกข์ภาคธุรกิจจะเป็นยังไงมันก็น่าสงสารอยู่ว่าถ้าจำนวนของคนที่ติดโควิดมันยังมากอยู่อย่างนี้มันก็ยังต้องอยู่กับบ้านกันนะคะฉะนั้นภาคธุรกิจก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์พี่ติ๋งว่าอย่างนั้นแสดงว่าทุกคนยังมีความหวังที่จะทำให้เราได้เห็นแสงสว่างนั้นในทุกก้าวย่างของเราต้องเป็นผู้ที่สู้เป็นสู้กับใจของตัวเองเป็นนะคะก็ได้มองเห็นความเขียวแล้วก็เนี่ยค่ะพี่หมูยาวเครนก็เริ่มทำงานแล้วตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ได้อ่านบทธรรมนั้นทุกอย่างก็เริ่มสตาร์ทแล้วตอนแรกว่าจะไปเก็บงานที่ไหนไม่รู้ภาคธุรกิจแต่บอกว่าไม่ต้องไปแล้ว วันนี้เราจึงได้มองเห็นว่าหินหนักๆที่เราจะต้องทำงานตรงนี้เครื่องมือเริ่มสตาร์ทโดยการยกของหนักนะแต่เราต้องมีเขาเรียกเครื่องทุ่นแรงเนี่ยค่ะเห็นการยกของหนักวางลงไปในตำแหน่งที่เราต้องการในภาคธุรกิจเนี่ยมันอาจจะหนักหน่อยแต่มันยกได้มันอยู่ที่เราจะใช้ปัญญาในการยกอย่างไรใช้เครื่องมือใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ความสามารถ
ที่สำคัญที่สุดคือมีความกตัญญูยกได้หมดแม่ค่ะเสื้อเขียวๆที่อยู่ที่รถนะคะพี่หมูเริ่มสตาร์ททันทีที่คุณแม่เริ่มงานโหมองมาเห็นไหมจ้ะเริ่มเลยจ้ะโอ้โหก้อนหินที่เขายกกันมาเนี่ยค่ะมันจะถูกวางไปตรงห้องน้ำที่เป็นฟินสโตนก็เชื่อว่าตอนนี้การทำงานของเราก่อนที่จะถึงวันพารากลับบ้านทุกอย่างจะสัปปายะในกรณีที่เราจะต้องจัดสวนตรงนี้นะคะให้รอดเป็นความรอดที่มีใจของลูกศิษย์ลูกหาที่กตัญญูขอบคุณทั้งยาวเครนทั้งผึ้งนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกกันเมื่อวันวิสาขะคือเสี่ยเหม่งคือทุกคนมาด้วยความกตัญญูคุณแม่เห็นความกตัญญูแล้วคุณแม่ก็รู้ว่ารอดทุกอย่างรอดเราต้องกตัญญูอย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทุกอย่างมันยากยังไงมันก็ทำได้ค่ะเราได้มองเห็นการทอดพระเนตรของพระอริยธาราลงมาแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นนะคะว่าอยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะเรามีความกตัญญูยากอย่างไรเป็นของยากที่เราจะผ่านไปได้เพราะเรามีพาร์ทเนอร์เครือข่ายที่ดีนะคะก็เดี๋ยวลองเลือกนั่งดูว่าตรงไหนเปียกเพราะวันนี้จะต้องเดินทางนะเดี๋ยวรายการเราเสร็จคุณแม่ก็จะเดินทางเลยละค่ะล่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็ไม่ได้ยาวแต่เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่แบบก็น่าอ่านนะคะเป็นเรื่องที่ต่อจากการทำงานที่พวกเรามีโอกาสจะได้สวดมนต์กันทุกเช้าวันนี้มีใครที่สวดมนต์กับไปกับเราบ้างนะคะยกมือขึ้นตอนที่เข้าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเข้าอุทิศส่วนกุศลเราก็ได้ใช้การภาวนาของคุณแม่เนี่ยส่งต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ภาวนากันทุกวันอยู่แล้วนะคะก็มีสาธยายมนต์ในตอนเช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำให้การให้หรือจิตที่คิดจะให้ที่แผ่ออกไปเนี่ยเป็นการให้ที่ทรงพลังนะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้พูดกับพระอนนท์โดยเฉพาะที่พระอนนท์เนี่ยทูลถามนะคะว่าผู้ที่ต้องติดต่อด้วยสตรีท่านอนนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะปฏิบัติในมาตุคามมาตุคามเนี่ยก็แปลว่าสตรีเนี่ยคือต้องไปเจอสตรีเนี่ยนะคะอย่างไรเพราะว่ามีความเดิมว่าพระอานนท์เนี่ยถูกมอบหมายให้ไปสอนนะคะไปสอนภิกษุณีในสำนักของภิกษุณีปรากฏว่ามีภิกษุณีติดใจพระองค์จึงไม่ไปเพราะว่าไม่อยากให้เกิดกรณีอย่างนี้พอไม่ไปพระผู้มีพระชาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ไปพระองค์ก็ทูลถามเลยว่าถ้าจะต้องไปติดต่อกับสตรีเนี่ยจะต้องทำยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอนนท์การไม่พบปะกันก็อย่าไปพบปะกันเหมือนเราเจอบุรุษเราก็อย่าแบบทอดสะพานต้องดึงสะพานหนีพระองค์สอนพระอนนท์ในการเรื่องดึงสะพานหนีคืออนนท์การไม่พบปะกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังมีการพบปะกันจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าพระนนทูลถามต่อก็เมื่อจะต้องไปสอนน่ะต้องเจอต้องทำยังไงอนนท์การไม่พูดด้วยคือระวังวาจาคือการไม่พูดด้วยไม่พูดเล่นไม่หมายหยอกไกลไม่เปิดให้คนเดินเข้ามาที่สะพานถ้าจำเป็นนะคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อต้องพูดด้วยล่ะจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าคือถ้าต้องสนทนาด้วยอนนท์ถ้าต้องพูดด้วยพึงมีสติแลวันนี้มีแค่นี้ค่ะสตรีคือสติถ้าพระอนนท์เห็นสตรีก็ต้องมีสติถ้าบุรุษเห็นสตรีก็ต้องมีสติ
สตรีเห็นบุรุษก็ต้องมีสติสรุปแล้วใครจะสื่อสารกับใครถ้ามันจำเป็นก็ต้องมีสติวันนี้เลือกนั่งอ่านตรงนี้เพราะว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของสตรีที่มีสติค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในเช้าที่อยากจะใช้บทธรรมนี้พูดคุยกันตลอดทั้งวันเมื่อเช้านี้คุณแม่ชวนทุกคนปฏิบัติไปกับคุณแม่ด้วยโดยวิธีการก็คือมีนัดหมายกันว่าอ่ะทุกเช้านะเรามาปฏิบัติด้วยกันเรามาภาวนาด้วยกันตื่นมาก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมต้องจำไว้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมี3อย่างที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเข้าถึงกันได้คือ1ปฏิบัติเพื่อวิเวกเพื่อความสงัดสงัดจากความจิตมั่นถือมั่นเนี่ยแหละเพื่อวิเวกถ้าเป็นวิเวกแล้วสงัดจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอันที่สองคือวิราคะปฏิบัติเพื่อให้ราคะดับพอวิเวกวิราคะต่อไปก็คือนิโรธะทุกข์ดับเห็นไหมวิราคะอย่างเดียวเนี่ยพยาบาทก็ไม่มีฟุ้งซ่านก็ไม่มีแล้วก็นิโรธะทุกข์ดับสี่คือโวสักขะทำหน้าที่แล้วสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอย่างมีสติมันเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในล่องลอยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเราก็รู้จักประมาณในการบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดทั้งวันนั่นวันนี้เรามาชวนกันตรวจทานนะคะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มีสตินั้นก็มีหลายคนที่ส่งการบ้านมานะคะที่มีโอกาสได้ปฏิบัติไปกับคุณแม่เช้าขึ้นก็ให้เหมือนมีการเตือนกันว่าเราชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นนิสัยนะคะเป็นอุปนิสัยตามส่งของเรานั้นเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าพี่หมูเขาจะได้ทำงานได้เต็มที่ไม่งั้นเขาก็จะห่วงเรื่องเสียงดังกับคุณแม่นะคะก็เดี๋ยวเดินทักนิดนึงยกแล้วค่ะก้อนที่หนึ่งเห็นชัดเจนในขณะที่เราโวตสักขะคือสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยค่ะคือเราทำของหนักได้ทำของยากได้นะคะทำแล้วก็วางรู้ตื่นและเบิกบานแล้วก็วางในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราเองมีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จคืออย่าแบกสิ่งที่ทำว่าอย่าหนักอึ้งและไร้แก่นสารดูนะคะกี่คน1 2 3 4 5 6 7คนนะอยู่ตรงนี้นะคะทำกันอยู่ตรงนี้ยกมาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะอันนี้เขาจะทำเพื่อที่จะทำให้เชิงเขาเนี่ยค่ะมันพอมีที่บังดินเวลาฝนตกแล้วดินก็ไม่ทะลักไปนี่ก็อยู่ทางนี้7อยู่ทางนู้นน่ะอีก6หรือ5คนนะคุณแม่ไม่แน่ใจสมชายเขาก็แบ่งไปนะคะแบ่งคนไปเอาลงเพื่อที่จะไปส่วนกลุ่มที่ไปเนี่ยเดินทางไปแล้วไปรออยู่ทางนู้นก็มีรถเครนอีก1ตัวแล้วก็มีรถเทเลอร์ถ้าพี่หมูเข้ามาเนี่ยพี่หมูก็ต้องมาพร้อมบริวารคือต้องมีรถตามพี่หมูอย่างเงี้ยค่ะเพื่อวางของเนี่ยอีก4คันเราก็เลยมีรถยกยาวก็ให้รถยกทางนู้นก็ใช้รถบริวารพี่หมูเนี่ยขนของมากองไว้เราก็จะจัดให้เสร็จก่อนวันทารากลับบ้านก็ต้องขอบคุณนะคะให้กำลังใจท่านดูแล้วกันว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันทำได้สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความกตัญญูของลูกศิษย์ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนทำถวายคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยบอกให้ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยยกขึ้นเลยเพราะคุณยายก็ทำทุกอย่างถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะของหนักจะเบาเนี่ยเขาก็ทำดูง่ายนะแต่ถ้าพวกเราไม่ได้เป็นอันนี้คนของยาวเครนนะคะอันเนี้ยส่วนเอาลงเนี่ยจะเป็นคนของเราคือวางไว้ก่อนเลือกไว้ก็ค่อยๆเขาก็ต้องดูอีกโอ้เห็นการทำงานแล้วก็รู้เลยว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอันนี้ถ้าเราจ้างทำนะจ่ายไม่ไหวแล้วค่ะนี่ไม่ต้องจ้างเลยเพราะจ้างไม่ได้เงินซื้อคนเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะดูแล
เรื่องอาหารการกินที่พักดูแลใจกันดูแลใจกันเนี่ยเป็นเรื่องหลักคุณแม่ว่าเราสำเร็จได้ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเพราะเอาใจทำงานเพราะการดูแลใจของกันและกันดูแลความเป็นอยู่ไว้ใจแล้วก็ให้ความรักความเอ็นดูเกื้อกูลของหนักก็ยกได้ยกเสร็จแล้วก็ไม่แบกไม่ถือพวกนี้ไม่เคยเอาบุญคุณกับคุณแม่เลยนะเห็นใจเลยล่ะสองคนของเราก็เข้าไปวางตรงไหนได้ก็วางล่ะดูมันง่ายๆเพราะเครื่องมือมันทำแต่คนสำคัญเนี่ยคือพี่หมูแล้วก็คนรับต้องวางให้ปลอดภัยใช่แล้วเขาสามารถวางขึ้นมาได้จนถึงภูเขานี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมันก็ยังเป็นที่ที่จะกันดินนะคะเจ๋งมากเลยค่ะทำกันอย่างนี้แหละค่ะวันนี้ก็พี่หมูก็จะอยู่กับเราไปจนถึงสิ้นเดือนเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เสร็จวันนี้ชมไปส่งนักศึกษากลับไปที่ขอนแก่นพอส่งนักศึกษาไปขอนแก่นแล้วก็จะกลับมาทำการจัดหินต่อเดี๋ยวคุณแม่จะเดินลงไปทางด้านนี้นะคะเพื่อจะไปดูที่พี่หมูทำหินทางด้านนี้เดี๋ยวจอยไปรับทางด้านหน้าก็ได้หรือทางด้านนี้ก็ได้ก็เป็นการเดินทางเพื่อที่จะทำให้เรามีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลสำหรับการปฏิบัติย้ำว่าการจัดสถานที่หรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติมันทวันลงไปได้ก่อนเลยจ้ะคุณแม่เดินได้พอถึงตรงนี้คุณแม่สามารถคือเวลาที่ฝนตกมาแล้วเราเห็นถึงความชุ่มชื้นเนี่ยเราก็ต้องระวังมันก็มีนะคะพายุเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเดี๋ยวสมชายดูอยู่ไลฟ์นะตอนเนี้ยเอาก้อนหินมาบังไว้ก่อนดินจะไม่สไลด์ถ่ายไปเลยค่ะเพราะพี่หมูอยู่ตรงเนี้ยถึงอยู่แล้วหินจากพี่หมูตรงนั้นเนี่ยมาตรงเนี้ยค่ะวางเพื่อเป็นไหลทางไปก่อนอันนี้ไม่ยากพี่หมูสามารถดูก้อนหินก้อนนี้นะค่ะพี่หมูยื่นไปอีกนิดเดียวก็มาถึงตรงนี้ได้เพราะไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วพอดีชมไม่อยู่เดี๋ยวตอนที่ชมมาเนี่ยจัดวางก็ตรงเนี้ยเพื่อบังดินตรงนี้เนาะไม่ให้ทลายเพราะอันเนี้ยเดินได้แหละช่วงงานก็ปลอดภัยด้วยเป็นสิ่งที่สั่งงานกันกลางอากาศอันนี้สื่อสารกันอย่างมีสตินะคะท่านที่กำลังดูรายการอันนี้ไม่ได้น่ากลัวโดยปกติอันนี้มันคือภูเขาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเปิดทางเดินขึ้นพอเราเปิดทางเดินขึ้นมันก็มีสไลด์อันนี้สไลด์ก่อนฝนตกก็เป็นการฝนตกแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่หาสักก้อนหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็จัดได้เลยนะสมชายคราวนี้เราก็ค่อยๆเดินพี่หมูเนี่ยเขาเป็นอัศวินอยู่แล้วขอบใจทุกคนนะจ้ะใส่ไว้มันจะได้ไม่ร้อนจ้ะเดี๋ยวค่อยให้สมชายมาบอกว่าตรงเนี้ยก็วางได้เดี๋ยวให้ชมเข้ามาจัดการเพราะตอนนี้พี่หมูอาจจะต้องมีคนบอกเนาะจ้ะได้เลยหรือใครสามารถทำได้ทำเลยอ่ะงั้นเราหลบพี่หมูก่อนวันนี้คุณแม่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปดูเรื่องสุขภาพเนี่ยอันนี้ก้อนหินเนี่ยนะเนี่ยนั่งไปกับพี่หมูขอบใจมากเข้ามาใกล้พี่หมูตกลงพี่หมูไม่ไปแล้วนะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จนเสร็จใช่ไหมสาธุเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวคุณแม่จะเลี้ยงหินเองเลยจ้ะขอบใจนะขอบใจอาหารการกินถ้าเราเรียงได้เดี๋ยวพอเอาวางแล้วเอาวางขึ้นไปข้างบนได้เลยนะจ้ะคุณแม่ก็มันต้องตะโกนพูดแข่งใช่ไหมมาทางด้านนี้
เนี่ยค่ะเรามีหลายมุมเดินไม่จบไม่สิ้นสามารถเลยแหละคุณแม่ก็ให้เห็นเลยว่าบริเวณที่เราใช้เป็นที่สวดมนต์เมื่อวันวิสาขบูชาเนี่ยแม่ชีก็นั่งตามก้อนหินเนี่ยแหละค่ะก็ก้อนหินนี่มีไว้ให้นั่งนะคะก็นั่งพอเขาจัดมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็นั่งสวดมนต์กันตรงนี้ต่อหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาด้วยแล้วก็ต่อหน้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ประทับยืนด้วยนะคะคุณแม่เองก็ให้ความสำคัญกับการภาวนาเป็นหลักใหญ่นั้นช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าคุณแม่จะเดินภาวนาในทุกๆที่ที่ลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจนะคะหรือแม้แต่ดอกไม้เนี่ยก็บานต้อนรับการภาวนาของเราเหลือเกินดูสิคะลั่นทมที่แบบบานและพร้อมที่จะมีเขาเรียกว่าดอกที่ส่งเสริมนี่ถ้าพี่ติ่งอยู่ก็อ่ะพี่ติ่งเอาไปติดหูเนี่ยตอนนี้พี่ติ่งสวดมนต์ทุกวันรายงานคุณแม่1สวดมนต์ทุกวัน2ใช้การภาวนากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นวันนี้คุณแม่จะพาเดินลงไปข้างล่างในอันนี้เขากำลังทำความสะอาดอยู่แต่เพื่อให้เราเห็น before คือก่อนเลยเนี่ยค่ะเขาวางหินหินที่เอามาเนี่ยค่ะที่ยกวางเนี่ยค่ะเขาวางอย่างนี้ให้เห็นว่าจากนั้นน่ะคือวางอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อทำให้มันเป็นฉากบังไม่ให้เห็นว่าเป็นห้องน้ำและเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินมีทางที่พาเนี่ยเดินลงไปผ่านก้อนหินเนี่ยค่ะเป็นเหมือนมุดลงไปในถ้ำฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงนั่งได้หมดเวลาตอนเย็นเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดก้อนหินพวกนี้นั่งได้หมดคืออาศัยความยาวของพี่หมูเป็นหลักที่จะยกเข้ามาก็ต้องอาศัยเครนยาวเนี่ยค่ะอันนี้คือห้องน้ำอันนี้ก็มีหลายห้องเตรียมไว้เลยนะคะพอโควิดเปิดแล้วเราได้รับวัคซีนแล้วเรามีห้องน้ำให้แล้วนั่นหมายความว่าเราปักกดตามต้นไม้ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่คือเขาล็อกไว้ด้วยนะคะหินแต่ละก้อนเนี่ยเขาล็อกเขาไม่ปล่อยให้ล่มอันนี้ก็ให้เดินขึ้นมาตามก้อนหินคุณแม่พยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องปกติแม่ค่ะมันมีความมั่นคงเพราะมันถูกล็อกไว้ด้วยนันทวันชายมันจึงไม่ลงไม่กิ้งงั้นถ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้เล็กๆงั้นตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดอีกที่หนึ่งในโลกก็มีทั้งชายหญิงมีทั้งอาบน้ำคนมาปฏิบัติก็แค่มีเต็นท์มาก็ใช้ห้องน้ำนี้และนี้ก็เดินลงไปก็ใช้เป็นวิธีการเดินขึ้นได้แล้วก็เดินไปทางนี้ก็คือขึ้นไปที่องค์ดำและพระอริยธาราให้เห็นอย่างนี้ค่ะขึ้นไปก็จะมีหินต่อไปอีกหน่อยนึงฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นที่ที่ทุกคนมาแล้วเนี่ยทุกคนก็หาความสัปปายะในการที่จะนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาหรือจะนอนนะคะในเต็นท์มันก็เหมือนกฎอย่างเงี้ยค่ะก็ปักกฎได้ก็ทำเอาไว้อันนี้เป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จของการทำงานส่วนต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็จะให้ร่มเงาอันนี้ต้นนี้อู่มาปลูกนะคะต้นนี้แนนปลูกอันเนี้ยให้มองเห็นว่ามันเริ่มแตกพอเราเริ่มดูแลรากดีเนี่ยมันก็เริ่มแตกคุณแม่ว่าพาเดินต่อมาเลยนะคะเนี่ยพวกนี้มีไว้ให้นั่งเวลาตอนช่วงเย็นๆบ่ายๆเขาก็ปล่อยน้ำอันนี้เป็นลักษณะที่จัดสวนเพื่อเราไม่ต้องมานั่งยกเก้าอี้ไม่ต้องมายกคือในอนาคตเนี่ยคุณแม่จะอยู่จะไปหรือจะอะไรต้นไม้ยังอยู่ความตั้งใจที่คุณแม่จะใช้ความมีอิทธิบาท4ในการทำงานเนี่ยมันจะยังอยู่มันจะยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ที่ต้องปฏิบัติต่อไปนะคะขอประทานโทษแวะผ่านหญ้าชนิดนี้ไม่เคยเห็นถ่ายเก็บไว้เลยค่ะอันนี้น่าสนใจนะอาจจะเป็นหญ้าอีกชนิดนึงเราเจอ 2-3 ชนิดแล้วอันนี้เก็บไว้เลยค่ะอย่าถอนนะมันเป็นหญ้าที่มี
ลักษณะเห็นน้อยแต่มันยังได้เห็นคุณแม่คิดว่าอันนี้เป็นความแปลกที่เราเห็นหญ้าในเนี้ยหลายลักษณะที่เป็นอาหารของพี่ควายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะต้องบันทึกว่าเห็นอะไรอย่างไรความรู้ที่เราได้เห็นมันจะออกมาเป็นองค์ความรู้ของหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอย่างเงี้ยเห็นเยอะดูสิดินร้อนๆเนี่ยนะแล้งๆเนี่ยนะพอฝนตกดูสิต้นไม้ขึ้นได้เองอ่ะพวกเนี้ยไม่ถอนเลยนะเก็บเอาไว้ให้มันทำให้มันเกิดความเขียวคุณแม่ไม่ถอนออกเลยเราไม่ต้องทำถนนให้มันสะอาดแต่เราต้องการความเย็นของถนนเพราะฉะนั้นหญ้าอะไรขึ้นต้นอะไรขึ้นถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันถึงก็เป็นอันตรายก็อย่าไปเอาออกอย่างเช่นต้นนี้รักมากเลยชื่อต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นได้ในทุกที่ที่ร้อนแรงแล้วสีเธอก็จัดจ้านดูนะคะดูสีเธอออกดอกได้นะเนี่ยสวยเชียวแล้วมันขึ้นเยอะมากที่นี่เขาก็อาจจะบอกว่าโอ้ยมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหรอกแต่คุณแม่บอกว่าเยอะอย่างเงี้ยเราต้องไม่ฆ่าเขานะเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่เกิดได้เองดูสีสันนะคะดูสีสันอันนี้เราก็กลับมาเดินหาทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะให้รถมารับเราได้ถูกทางไปหารถที่แบบเดินยังไงจอยก็ต้องหาทางมาดูสิขึ้นได้เองไม่ต้องหาอะไรมาปลูกแล้วหญ้าเนี่ยแหละธรรมชาตินี่เป็นสมุนไพรเดี๋ยวถามปุ้มนะลูกปุ้มคุณยายเดินสำรวจที่ฝังหัวสมุนไพรนี่ไงสมุนไพรอะไรร้อนๆฝังตามนี่แหละลูกปุ้มดูอยู่เปล่าจ๊ะเภสัชฮะยังไม่เห็นเหรออืมเราก็จะต้องทำเรื่องสวนสมุนไพรตอนนี้ก็ใครมีอะไรที่อยากจะให้ยกมาก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะคะอาจจะมาปลูกกันเนี่ยค่ะดอกเบาบาบแบบร่วงเต็มไปหมดเลยเบาบาบก็ออกดอกดูสิคะเนี่ยสะพรั่งเชียวตรงเนี้ยร้อนๆแรงๆเนี่ยเอาละเดินมาจนถึงต้นนี้ให้ได้เนาะจอยก็จะมารับคุณแม่ตรงนี้ละค่ะไม่ต้องห่วงคุณแม่เดี๋ยวตรงนี้เราจัดสวนกันเลยนี่ดูดอกเบาบาบเนาะเนี่ยน้ำเขาจะตกมาถึงตรงนี้ด้วยนะชมก็งานเยอะอยู่โอ้เสียงนกเนาะแล้วดอกเบาบาบไม่ได้แบบบังคับออกนะมันเธอพร้อมสะพรั่งเลยนะเธอพร้อมสะพรั่งเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะเดินแล้วเพลินมากเลยค่ะคนดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย230นี่แฟนขับประจำเลยยกให้คุณอรุณีด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยนะไม่ได้อ่านชื่อตอนที่ดูรายการแต่ไปดูตอนย้อนหลังขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วคุณแม่เห็นทุกคนดูนะไม่ว่าจะเป็นอุษาที่ดูมาตั้งแต่ที่ออสเตรียสวดมนต์นี่มาทุกวันนะคะตระกูลตอนะคะคุณอรุณีคุณอะไรนะที่เมื่อวานนี่ตอบวันอาทิตย์คืออย่าได้ประกาศอะไรเฉยเดียวนะเมื่อวานนี้มีคนถามเรื่องเกิดใช่ไหมพี่ติ่งมาแล้วเห็นไหมพี่ติ่งมีมารยาทนะตอนนี้ไปทำงานประชุมมาบอกได้เบี้ยเลี้ยงพอดีเลยมีส่วนหนึ่งเกิดนี่จะให้สามัคคีกันนะไม่ให้ใครใดคนหนึ่งเมานะเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่ใช้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะไปแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมห้องน้ำพอมีอะไรก็ใช้เป็นที่รับแขกไม่ได้ใช้เป็นที่นอนคุณแม่นอนที่เดิมพี่ติ๋งก็นอนที่เดิมพี่ติ๋งเขาสร้างกุฏิเนี่ยเขาไม่ได้ไปนอนหรอกนะคะดูสิเนี่ยสวยไหมเนี่ยถ้าเธอถ่ายรูปได้นะแล้วเธอเห็นธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องเอาออกถ้าอันเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นแล้วมีอาหารควายแน่เลยเนี่ยใช่ไหมอาหารของตระกูลบุญอ่ะนี่แหละอีใบเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรหญ้าควายเขามีหญ้าไว้กินหลายอันนะอย่าเพิ่งมาเอาออกไปหมดนะเราต้องนึกถึงตระกูลควายเราด้วยนะเนี่ยตรงนี้อยากทำสวนเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำเองตรงนี้ชอบทำสวนก็เดี๋ยวใครเอาอะไรมาให้ป้าตุ๊ก
้าตุ๊กจะส่งทองอุไรพันต้นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูซิว่าทองอุไรที่มันมีไส้สีส้มป้าตุ๊กอยากดูฝั่งมาพันต้นตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําน้ําก็จะตกลงมาอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้คุณแม่จะยังไม่ให้เอาหญ้าออกอยากให้มันเขียวขึ้นไปก่อนมีความเขียวตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมไปปฏิบัติเดี๋ยวเราเอาคณะแม่ชีมาเก็บขยะแถวนี้เนาะนะคณะแม่ชีมาเก็บขยะแถวนี้มาช่วยดูบริเวณนี้อย่าถางหญ้านะลูกหญ้าเกี่ยวไปให้น้องควายนะคะมาเก็บขยะเสร็จแล้วเราก็วันนี้คุณแม่ไม่ค้างกรุงเทพไปแล้วกลับอ่ะจอยเราไปวนที่ตรงนี้กันอ่ะมอบให้จอยแม้เข้ากับแมสเธอมากเลยสีสันเธอจะเข้ากรุงเทพนะคะต้นไม้ทุกต้นออกดอกไอ้ออกดอกออกใบสะพรั่งมากเลยอันนี้คือว่าใช่ไหมว่าชมพูว่าชมพูอันนี้คือโพกระเป๋าโพกระเป๋าอันนั้นคือตะแบกอันนี้คือนางกวักอันนี้คือไซโอ้ยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นว่าตรงนี้มันจะล่มถึงจะเป็นดินที่ถูกสร้างขึ้นมาไปต้นโพเลยค่ะต้นโพก่อนดีมากอ่ะเลี้ยวจอยเขาขับรถดีขึ้นนะคะแจ้งข่าวค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่มาน่ะพอออกจากเกอแล้วคุณแม่มาตรงนี้น่ะแล้วยังเจอตะวันกับแม่ชีอีก2คนเหมือนเดิมเลยลูกยังอยู่กับเนี่ยต้นตะแบกคุณเสถียรเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะมีแม่ชีแบบหน่วยกล้าตาอยู่กับเราอย่างเงี้ยคุณแม่รู้สึกไม่ใช่เด็กๆคือเขิมอ่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมตายเลยอ่ะคือคุณแม่เนี่ยสุขภาพดีแน่นอนดูจากการทำงานแล้วรู้สึกเลยว่ามันเบาเดินเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วก็อย่าเดินสูงเยอะนะเดินไปเรื่อยๆออกกำลังกายอ่ะมาคุยกับโอ้จะเรียกปู่หรือเรียกย่าเนี่ยใหญ่อะใหญ่มากเอาท่านมาอยู่ไกลๆก่อนเพราะว่าจะได้ดึงต้นไม้อื่นๆที่คนแบบไม่เอามาช่วยกันเนี่ยค่ะออกดอกไอ้ออกใบนะออกใบแล้วเราก็มีต้นโพอยู่หลายต้นวันนั้นตอนยกเนี่ยคุณแม่เป็นลมเพราะมันร้อนมากไม่รู้ว่ากิ่งข้างบนแต่ไม่ได้แตกรอบต้นโอเครอดรอดเลยอันเนี้ยนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเอาผ้าออกแล้วนะคะตอนนี้ลูกเทวดาเนาะก็มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยละในที่ที่ไม่มีใครไม่ต้องการละที่นี่ต้องการนะคะต้องการลูกเทวดาต้องการช่วยต้นไม้อันเนี้ยค่ะเพราะไปอยู่ใกล้บ้านคนแล้วก็มันจะล้มไปอดีตพุทธสาวิกากวางจากบางบานเนี่ยก็บอกคุณแม่มาว่าคุณแม่อยากช่วยไหมคุณแม่ทำเองไม่ได้คุณแม่ก็ถามไปที่ยาวเครนถามไปที่เสียมงเสียเมง อุ่นใจนะคะก็ถามไปยังลูกศิษย์ว่ามันจะต้องเอาเครื่องมือไปยกก็ถามไปที่สจวตทุกคนทำงานถวายคุณแม่หมดก็ขอบใจสจวตนะลูกขอบใจมากเลยต้นโพพระเนี่ยสจวตถวายมาต้นแรกที่รู้จักสจวตนะถวายต้นโพพระที่อยู่หลังองค์ดำจากนั้นสจวตก็เอาต้นไม้เข้ามาและต้นนี้สจวตก็เอาทีมไปยกก็เย็นละวันนี้เนี่ยเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยจะร่มเย็นถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอฝนตกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยวันเนี้ยมาเนี่ยรู้แล้วว่าเราจะอยู่กับความเย็นได้ในอนาคตแต่เราต้องลงทุนเราต้องปฏิบัติเราต้องภาวนาเสียงภาวนาของเราลูกเทวดาทั้งหลายที่ประจำต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยๆปีอย่างเงี้ยก็ได้ฟังธรรมเทวดาและมนุษย์ก็ได้ลงมาฟังธรรมก็ต้องขอบคุณที่เสียงสวดมนต์ของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เช้าเย็นไม่เคยว่างเว้นเลยนี่เป็นหนึ่งในการปฏิบัติธรรมใน1เดือนนี้ใครสนใจที่จะเข้ามาใช้สื่อตรงนี้ปฏิบัติไปกับคุณแม่แจ้งความประสงค์เลยว่าอยากให้คุณแม่สอนอะไรเมื่อวันก่อนก็สอนปฏิจจสมุปบาทกับพ่อชงปฏิจจสมุปบาทกิธิบาท4ปฏิจจสมุปบาทกับพละ5ปฏิจจสมุปบาทกับ
โอ้พอชงเจ็ดมันสอนได้ทั้งหมดปฏิจจสุบัติเป็นแก่นไว้แล้วได้ทุกเซตเลยค่ะอันนี้เราก็จะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูอีกนิดนึงว่าทองอุไรที่มีไส้เหลืองเป็นยังไงตามคุณแม่มาเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเยี่ยมเยียนนะคะวันนี้ต้องไปหาหมอปองดูเรื่องการเขาเรียกว่าการดูองค์รวมนะคะเป็นแพทย์องค์รวมก็ดูเสียหายบ้างตอนที่ยกมันอาจจะมีกิ่งแตกบ้างแต่ว่ากิ่งใหญ่ยังอยู่เดี๋ยวก็ให้คนมาแต่งต้นไม้เนี่ยเล็มเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาเก่งกันหลายคนอย่าทิ้งนานนะเดี๋ยวมันจะนั่นไปเชื่อว่าตะวันกับเอเอาอยู่ใส่น้ำทุกวันแม้กระทั่งวันที่ฝนตกอันนี้ก็ยังต้องตามน้ำอยู่ให้ชุ่มเลยให้บริเวณนี้ไม่ร้อนเลยนะคะอันนี้ก็มอบเอกับตะวันดูแลก็เมื่อคืนนี้ยังเห็นตะวันอยู่ที่นี่แหละอ่ะไปต่อพาดูความเขียวชะอมยังพอมีเวลาวันนี้เราไม่ได้มีพี่หมอนุ้ยแต่เรายังมีการโอ้โหจอยเอาดอกไม้ทาถูนะพี่ติงพี่ติงพี่ติงนะคะพี่ติงส่งสตางค์มาทำเกิร์ลเท่าไหร่จอย100,000 บาทค่ะสาธุค่ะก็เป็น100,000แรกนะแล้วเกิร์ลอันนี้มันจะประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูซิว่าให้อาจารย์กรกฎดูตกแต่งข้างในมั้ยแล้วเราลองดูว่ามันจะเสร็จทันมิถุนามั้ยมันจะทันได้ยังไงแล้วเราก็เปิดไว้เป็นที่ประชุมต้อนรับอคันตุกะที่มาเด็กๆนะไปตรงนี้แหละค่ะลงเลยค่ะต้นไม้ขึ้นทุกต้นมีญาติน้าตุ๋ยมาดูว่าต้นไม้ต้นไหนของน้าตุ๋ย คุณแม่ก็ยังไม่ได้ระบุนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เรายังมีลมหายใจของคนที่เรารักงอกงามอยู่ในใจของเราคุณแม่ว่าทฤษฎีนี้ดีน่าจะใช้เป็นตัวอย่างว่าลูกหลานเมื่อเช้านี้คุยกับแอนนี่บอกว่างานเยอะมากเลยพออาม่าเสียแอนนี่ก็ต้องใช้พลังงานไม่จะคิดถึงแม่เราก็เลยบอกว่าแอนนี่ดีแล้วทำงานอย่าให้มันเศร้าแอนนี่ก็เลยเสนอตัวว่าถ้าจะต้องพูดเรื่องการดูแลพ่อแม่ในยามป่วยไข้ตอนนี้เขามีองค์ความรู้มากแล้วเพราะว่าเขาของจริงนะคะแล้วก็อนุญาตให้เอาการตัดต่อที่อามากับเซ้งกับออฟซอลตัดเนี่ยเดี๋ยวเอามาผนวกกันเป็นเรื่องเดียวกันนะนันทวันจะส่งให้พี่เซ้งดูเพื่อที่จะได้เอามาเป็นอุปกรณ์การสอนและอันนี้อนุญาตให้เอาใส่ YouTube ได้เลยตั้งใจได้เลยไปดูคณะทำงานถอยหลังนิดนึงไปทางนี้ค่ะไปดูน้ำหน่อยค่ะวิจารณ์เก็บเก้าอี้แล้วบอกเก้าอี้วิจารณ์เก็บดีๆนะเก้าอี้นี่แพงนะอาจารย์โกลกฏเนี่ยอึกอักตอนที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ขอเอาไว้คุณแม่ก็เกรงใจเดี๋ยวถามเขาก่อนนะวิจารณ์เก้าอี้นี่เก็บดีๆนะวิจารณ์อย่าเสียหายนะยังไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะอยู่ที่นี่แต่ว่ายังไงก็ตามคุณแม่ว่ามันเหมาะขอบใจวิจารณ์มากวันนี้เขาจะเริ่มมาขัดต่อแล้วใช่ไหมจ๊ะวิจารณ์ไฟเนี่ยพอเปิดสัก2 ทุ่มก็ปิดได้นะลูกครับผมเดี๋ยวจะได้ตั้งเวลาใหม่ครับก็ดีแล้วที่วันวิสาขะไฟสว่างขอบใจแต่ว่าปิดได้2 ทุ่มนะจ๊ะขอบใจจ้ะอ้าวไปเบบีออนทำอะไรอ่ะเนี่ยหนูจ๋าหนูทำอะไรลูกขยันดีนะวันนี้ไม่ได้ทำครัวแต่ก็ยังถอนหญ้าขอบใจเบลวิออนดีขึ้นไหมสุขภาพดีไหมจิตแล้ววันนี้มีอะไรให้คุณยายทานเช้าหนูทำมาหนูไม่ทราบอ๋องั้นถ้าหนูก็อยากอยู่กับเกษตรอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูดูซิอีตรงครัวเราอะนั่นน่ะเราจะปลูกอะไรดีนะเราเก็บไอ้ไม้เลื้อยตรงนั้นออกแล้วเดี๋ยวประชุมกันเนาะขอบใจนะจ๊ะกายอยู่กับกิจจะอยู่กับงานไม่ลูกโอเคค่ะไอ้เขียวๆข้างล่างน่ะยายว่ามันยังเขียวอยู่แต่ไอ้หญ้าที่มีดอกน่ะเอาก่อนดีไหมลูกไอ้สีเขียวเนี่ยยายยังโอเคนะดอกม่วงอ่ะ
จริงจ้ะจริงแต่เดี๋ยวเขาก็ใช้เครื่องมือหนูจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่หนูเอาหญ้าออกเนาะจ้ะขอบใจลูกเขียวๆโอเคยายโอเคจ้ะก็เนี่ยค่ะเห็นหญ้าเห็นไหมคะว่าคุณแม่เดินทักไม่ฉี่ได้ทั้งหมดเขาเนี่ยน่ารักกันมากทุกคนน่ารักหมดอันนี้ก็ไม่ฉี่น้องนะคะกระต่ายแสนสวยผ่านไปก่อนมันกระต่ายจริงหรือกระต่ายปลอมดูแล้วงงโอ้น่ะหินมาอีกแล้วน่ะอันนี้เที่ยวไหนเนี่ยเที่ยวเมื่อคืนนี้อาจจะไปดูน้ำเลยค่ะบิวก็วันนี้ก็เอาไข่เข้าไปฝากเสถียรหนึ่งบ้างก็ได้นะบอกเขานะไปดูน้ำกันดูหินนะงานหินไม่ใช่งานง่ายไม่ง่ายค่ะถ้าใช้เงินจ้างนี่มันโชคโอ้โหบอกไม่ถูกความรักไปดูน้ำหน่อยเดี๋ยวจะปรับตรงเนี้ยคุณแม่คิดว่าหินจะอยู่แถวๆเนี้ยได้บ้างเดี๋ยวให้สมชายมาเจอคุณแม่หน่อยไอ้เป็ดเธอโอ้โหมันขึ้นมาทีละคืบเลยนะเพราะน้ำมันกว้างแต่ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นนะดูสิเห็นเงาสมชายบอกยังไม่เจออย่างปีที่แล้วอ่ะนะแม่นกเป็ดน้ำตัวเล็กอยู่ไหนเออใช่มาจากไหนอ่ะน่ะไหนจ๊ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็ดน้ำเป็ดทะเลเป็ดบกโอ้เข้ามาเองหรือค่ะดำน้ำเออดำน้ำเห็นไหมน่ะในกล้องเห็นไหมตัวเล็กค่ะเออหายไปเลยอโพแม่มาไขไว้ก็น้ำขึ้นรายงานลูกศิษย์นะคะวันนี้ยังบอกพี่แจ้วเลยว่าบ่อมังกรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเปิดน้ำบาดาลลงเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เอาน้ำบาดาลลงบ่อเราจะเก็บน้ำฝนไว้แล้วเดี๋ยวน้ำบาดาลค่อยตอนยามฉุกเฉินนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในการรายงานความเป็นไปในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเห็นดอกทองอุไลที่ประตุกจะสั่งให้ค่ะเดินตามมันนี่มาชวนได้เวลาจบแล้วเรือแนนเนี่ยดูกุหลาบไอ้ดูดอกบัวเนี่ยอันนี้เศรษฐีนะบัวเศรษฐีก็เขาก็บอกว่าบัวกระด้งเนี่ยมันจะเหมาะในฤดูนี้แหละร้อนแล้วฝนนะคะมันจะทะลึ่งขึ้นมาเรือที่แนนเอามาให้เพื่อให้แม่ชีเตรียมไปเก็บใบก็ใช้งานนะเดี๋ยวบอกเก็บใบพวกนี้ได้เลยลูกใบที่มันเป็นรูๆเพื่อให้มันสะอาดอันนี้เดี๋ยวเราหาวิธีการตัดทีเดียวไม่ยากหรอกเนี่ยปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนนางเอกทำไมคะเอาอันนี้ไปไว้ในร่มล่ะลูกแล้วมันจะงามเหรอจ๊ะอันเนี้ยนางเอกลูกนางเอกเอานี้ไปไว้ทางด้านหน้าได้เลยนะลูกเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาไปจัดสวนด้านหน้าเลยอันนี้ถ้าไว้ในร่มแล้วมันจะไม่งามนางเอกวางไว้ตรงเนี้ยจะได้แดดบ้างนะจ๊ะจัดเลยหนูจัดดูเลยตรงเนี้ยกลมๆรอบเนี้ยอันนี้นะจ๊ะจะได้ฝึกแล้วตัดใบแห้งออกนะเดี๋ยวคุณยายมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะเสียหายไปนะจ๊ะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็เอากลับไปคืนอันนี้ก็คืนตัวนี้ก็วางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะหนูเขาชื่อนางเอกค่ะเรียกเขาว่านางเอกสามีเขาเรียกพระเอกเนี่ยดูสิการเลื้อยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องยุ่งแล้วเนี่ยมันไปเองโดยธรรมชาติคุณแม่ว่าบราซิลกับกระดุมทองไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาตินะอันนี้เห็นเลยปล่อยเลยค่ะขอเดินไปตามนี่หน่อยอึ๊บล่ะนี่อันนี้ชอบเลยนะปล่อยเลื้อยเลยเราเนี่ยกำลังมีปูนที่มันร้อนเนี่ยแลนด์สเคปตรงนั้นเนี่ยวันนี้ขอใครมาช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยเพื่อที่จะทำให้มันพร้อมในวันที่ทารากลับบ้านเดี๋ยวคุณแม่จ่ายเลยแหละแม่ชีใหม่ๆซิงๆเนี่ยมาอยู่แถวๆนี้แหละ
ไม่ต้องให้งานหนักนักเพราะฝนมันไม่ตกเอ้ยมันไม่ต้องใช้น้ำเพราะฝนมันตกเองอันเนี้ยเราควรจะต้องพ่นเรื่องการป้องกันละอันเนี้ยเนี่ยดอกบัวอยู่ใกล้แค่นี้เองวันนี้มาเฮตรงนี้กันเนาะมันดูจะมีความต้องการความช่วยเหลือค่ะถ่ายรูปว่ะถึงแล้วค่ะถึงป้าตุ๊กแล้วนะคะกรุณาได้รับดอกไม้ของคุณแม่จากตรงนี้ให้ลูกศิษย์ทุกคนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงดงามมากค่ะอันนี้ป้าติ๊กอาสาสมัครของเราที่เก่งเรื่องบัวคือป้าติ๊กป้าติ๊กก็วันมีเวลาอีก30วันเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าบัวสวยๆเหล่านี้จะงามได้อย่างไรก็ให้ทุกเวทีกับคนที่ถนัดต่างกันไม่ต้องเหมือนกันนะคะนี่เป็นอีกความสำเร็จของสตรีที่มีสติสมดังชื่อเลยสตรีที่มีสติเดี๋ยวจะลองใช้วิธีการตัดหญ้าไม่ถอนหญ้ากุหลาบของเราอันนี้เราเห็นถึงการเติบโตในอนาคตอันนี้คือเราปลูกมา1ปีนะคะเดี๋ยวก็ต้องเขาเรียกว่าเล็มดอกก็เดี๋ยวขอสมชายและคณะแม่ชีประชุมกับคุณแม่ก่อนเดินทางนะคะเราจะจบวันนี้เพราะตอนนี้คณะแม่ชีกำลังฉันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดูการถ่ายทอดของเราท่านจะได้รู้ว่าคุณแม่ทำงานเนี่ยสมชายได้กินเสร็จแล้วประชุมนะจ้ะเนี่ยค่ะอ้าวฝนตกไม่เหลือเลยทองอุไรเนี่ยค่ะประตูเนี่ยต้นทองอุไรที่ประตูบอกแต่ประตูขามันไม่เหลือดอกแล้วอ่ะเนี่ยดอกมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีสีส้มข้างในอ่ะโถอุตส่าห์มาหาประตูโถฝนมันตกเขาเอามาให้คุณแม่2-3ต้นนี่ไง2-3ต้นลูกดู1 2นี่ต้นทองอุไรเราก็เลยบอกว่าป้าตุ๊กจะสั่งทองอุไรให้เราในกรณีที่เรากำลังต้องการไม้คุมไม้ที่ปลูกกับหินนี่แหละค่ะเพราะมันทนมากเลยวันนี้มันไม่มีดอกอุตส่าห์จะมาจบตรงนี้ให้ป้าตุ๊กก็ไปจบตรงอาหารปลาเนาะไปไหนๆก็มาแล้วอร่อยไหมจ๊ะโอเคคุณแม่ไปให้อาหารปลาก่อนแล้วเดี๋ยวมาประชุมเลยเนาะคุณยายจะได้ไม่ไปอ๋อนี่เสบียงสิใช่ไหมเนี่ยเสบียงเอาขึ้นรถไปจบลงที่อาหารปลาค่ะมาโอ้ดูสิตรงไหนเหรอจะเปลี่ยนที่ใช่ไหมดูไอ้ตัวสีขาวคู่นี้มันเป็นแฟนกันไหมนันทวันเห็นไหมโอ้ยจ้ะมากันแล้วนี่ถ้าเดินรอบเนี่ยเธอก็จะมาดูสิดูต้องไปเปลี่ยนที่นะให้เวลาเขาไปเอาอาหารปลาก่อนตบมือหรือว่าเดินเนี่ยแล้วรู้เนี่ยดูคุยว่าไงจ๊ะทำไมเธอช่างรู้เดี๋ยวรอแป๊บรอแล้วสิอ้าปากหวอเลยเนี่ยถ่ายลงไปเถอะคนหิวเป็นอย่างนี้มีคนไปเอาอาหารยังจ๊ะขออาหารหน่อยมีคำถามไหมคะจอยไม่มีโอ้โหดีมากการปฏิบัติก้าวหน้าละสิถ้างั้นศีล10ชาตลูก็จากศีล8นั่นแหละค่ะแล้วก็เติมชาตลูก็คือไม่รับปัจจัยเงินทองเป็นของส่วนตัวต้องโอ้ยดูโอ้ยดูมันหิวจริงๆนะดูสีดำมันตั้งคอขึ้นมาเลยชาตาลูเนี่ยเป็นข้อ
ที่เตือนเราว่าเอ้ยเราอย่ามามีความเป็นส่วนตัวนะคะได้รับอะไรก็เนี่ยค่ะอันนี้มันเก่งมากเลยนะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันแทบจะเดินโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวอาหารมาเร็วจ้ะเอาโอ้โหหิวลูกหิวเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาไม่ได้รู้ว่าคุณยายจะมาจบตรงนี้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งทำไมอาหารเบิกยากจังโหดูค่ะความสำราญดูนะคะคุณแม่จะทำยังไงจะให้ใกล้ให้ไกลไปไกลก่อนเนาะไปไกลเลยนี่เอาล่ะนี่มาทางนี้ลูกไปทางไหนนี่มันจะได้ไม่จมลูกทางนี้ก็ได้อยู่เอาล่ะสิงงละสินี่จ้าเอาดักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้ากรงอยู่ตรงนั้นแหละมีหลายคนบอกว่าคุณแม่เข้าใจสอนปลาคุณนงยาวบอกโอ้โหหลอกปลาบอกไม่หลอกให้จะให้โถใหญ่ด้วยเห็นปะแต่ว่าจะให้กระจายว่าทุกคนได้กินทุกคนต้องได้กินอย่าแย่งกันสงบแล้วสิเห็นไหมสงบแล้วโถคนมันยังหิวเนาะปลาก็หิวอะไปไกลเลยเนี่ยโหว่ายอ้อยอิ่งมากเลยอะให้รางวัลปลาไกลๆลูกกักตัวก็นี่ไงนี่ก็กักอยู่นะเนี่ยคนกักตัวต้องทำอย่างนี้ทำอย่างคุณยายนี่แหละไม่ต้องการกำลังใจแล้วนี่ไงนี่ก็กักอยู่เนี่ยทำงานหนักเชียวเป็นอะไรที่แบบไม่มีว่ากักตัวเรากักใจเราไม่ให้ฟุ้งซ่านจ้าลูกกำลังใจเนี่ยให้กันไม่หวัดไม่ไหวแล้วตอนนี้อย่าแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่ระวังอย่ากินของละมอบเก็บไว้กินคนเดียวอย่ากักตุนให้ปัญญาแจกของส่องตะเกียงขยันไว้บอกว่าโควิดมาให้ขยันไงถึงจะมีแสงอยู่ปลายอุโมงค์เราก็ต้องขยันนะไม่ใช่รอแสงอย่างเดียวนะคะลูกค่ะแล้วก็เนี่ยหาอะไรทําไปเลี้ยงนกปลูกต้นไม้เนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยเรียนรู้ไปกับเขาเห็นเขาอิ่มเราก็พอใจอย่างเงี้ยยังให้อยู่ยังต้องให้นะจ๊ะยังเป็นช่วงที่เรายังต้องแบ่งปันไม่กักตุนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นแจกจ่ายไปให้ทั่วถึงสอนอยู่เนี่ยละลูกเนี่ยเหวี่ยงไปให้สุดมือเลยแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักไม่ละโมบดูปลาตอบอะไรดูสิไหว้กันเห็นนิ่งๆเลยมะทุกคนมีได้กินหมดได้วัคซีนหมดไม่ต้องแย่งนี่ยังไม่หมดโถเลยนะเนี่ยให้เขาก่อนให้เขาไหว้นิ่งๆก่อนหาสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือการบริหารจัดการเวลาถูกข้อจำกัดที่เราทำอะไรไม่ได้อย่างที่เคยทำเป็นไม่ได้อย่างที่เคยเป็นไอ้ที่เคยทำเคยเป็นมันก็เป็นอยู่ในนรกก็ไม่ค่อยรู้ตัวแต่ตอนนี้มันต้องรู้ละปิดประตูนรกคนที่ถูกกักกันเรื่องโควิดเป็นช่วงเวลาของการรีทรีตคือวิเวกวิราคะนิโรธะแล้วก็โวตสักคะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนะคะอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเขายังกินอยู่ก็แสดงว่าเขายังต้องการแต่ว่าไม่แย่งกันละสงบละเอาละเนี่ยค่ะถ้าโควิดมัวแต่กักตุนอยู่ตายไปเลยเราตายแน่เราไม่มีแสงในอุโมงค์เลยอ่ะมานะให้กำลังใจนะจ๊ะอ่ะอย่างเงี้ยได้ละ
ขาก็ไม่ไปแย่งกันแล้วเพราะเขารู้ว่าไงเขาก็ได้นะไม่แย่งแล้วเนี่ยเหลือแล้วลูกสงบแล้วค่ะดีใจที่พวกเธอมีมารยาทในการกินแล้วต้องรักกันด้วยนะไม่กินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนรักกันนะลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์มันก็แค่มาแล้วมันก็ผ่านไปทุกขังทุกอย่างเป็นอนิจจังนะเอาล่ะวันนี้คุณยายก็ประกาศชัยชนะของปลาที่มันไม่หลงเหยื่อนะคะแถมยังแบ่งปันก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสงบเย็นเหมือนอุ้มบาตรเลยแจกอาหารปลานะคะกลัวจะช้าเกินไปสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์หยุดความละโมบมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะคะมีสติเอาไว้นะคะสติเหมือนแม่เลยมีปัญญาเอาไว้เหมือนการดำริชอบมีสติมีปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเลยจะถูกกักตัวที่ไหนเราก็จะไม่แย่งชิงแล้วเราก็จะแบ่งปันงั้นสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะคุณแม่แอบดูว่าอาหารมันลอยอยู่ไงจึงไม่อยากให้หมดแต่ว่าเขาก็ยังกินอยู่นะลองจบที่ปามไหว้นิ่งๆบ้างทุกทีก็จะจบตอนที่มันหิวอ่ะอันนี้ยังหิวอยู่ตัวนี้ยังหิวอยู่อ้าวหิวอยู่อ่ะอ